วันนี้เราจะมาเล่าเกี่ยวกับเรือรบที่ติดตั้งระบบ Aegis ที่ถูกเรียกว่าโล่แห่งเทพเจ้ากันค่ะมาดูกันนะคะว่าเหตุใดเรือรบที่ติดตั้งระบบ Aegis จึงถูกเรียกว่า God's Shield และระบบป้องกันของเรือทำงานกันอย่างไรจนกระทั่งต้นสงครามโลกครั้งที่2กองทัพเรือทั่วโลกเชื่อว่าพวกเขาจะชนะได้ก็ต่อเมื่อมีเรือรบขนาดใหญ่และปืนใหญ่ที่มีอานุภาพมากกว่าข้าศึกดังนั้นเรือประจำบานที่มีปืนใหญ่ที่ใหญ่กว่าและชุดหุ้มเกราะที่หนาจึงเป็นเรือประจำบานหลักในสนามรบอย่างไรก็ตามด้วยการถือกำเนิดของเรือบรรทุกเครื่องบินแนวคิดนี้ก็พังทลายอย่างรวดเร็วและรูปแบบของสงครามทางเรือก็เริ่มเปลี่ยนไปโดยมีศูนย์กลางอยู่ที่เรือบรรทุกเครื่องบินโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรือบรรทุกเครื่องบินมีบทบาทสำคัญในสงครามแปซิฟิกระหว่างสหรัฐอเมริกาและญี่ปุ่นยกตัวอย่างที่ให้เห็นก็เมื่อเรือรบยามาโตะของญี่ปุ่นที่เรียกว่าเรือประจำบานที่ใหญ่ที่สุดในโลกได้จมลงในวันที่7เมษายน1945โดยเครื่องบินทิ้งระเบิด250ลำที่บินขึ้นจากเรือบรรทุกเครื่องบินของสหรัฐและแสดงให้เห็นว่ายุคของเรือรบสิ้นสุดลงและยุคของเรือบรรทุกเครื่องบินก็เกิดขึ้นมาพร้อมกันโดยอาศัยประสบการณ์นี้หลังสงครามโลกครั้งที่2สหรัฐอเมริกาได้เพิ่มกองเรือบรรทุกเครื่องบินที่มีศูนย์กลางอยู่ที่เรือบรรทุกเครื่องบินอย่างไรก็ตามในไม่ช้าอาวุธที่เรียกว่าขีปนาวุธก็ปรากฏตัวขึ้นและสหภาพโซเวียตซึ่งกำลังแข่งขันกับสหรัฐได้ตัดสินใจใช้ขีปนาวุธเพื่อเอาชนะความด้อยกว่าในด้านกำลังทางเรือโดยรวมโซเวียตพัฒนายุทธวิธีในการโจมตีเรือบรรทุกเครื่องบินจากระยะทางที่ไกลมากกล่าวอีกในหนึ่งมันเป็นวิธีการยิงขีปนาวุธจากเครื่องบินทิ้งระเบิดที่มีความเร็วเหนือเสียงจากนั้นหลบหลีกอย่างรวดเร็วหรืออาจจะปล่อยขีปนาวุธจากเรือสู่เรือพิสัยไกลจากเรือลาดตระเวนและเรือดำน้ำดังนั้นสหรัฐอเมริกาจึงเริ่มพัฒนาระบบการป้องกันโจมตีด้วยขีปนาวุธตั้งแต่ปี1964และในปี1970ระบบป้องกันที่เรียกว่าระบบ Aegisได้รับการพัฒนาและในปี1983เรือลาดตระเวนชั้นไทกอนดิโลกาได้รับการติดตั้งระบบ Aegis เป็นครั้งแรกและได้เริ่มทำหน้าที่ชื่อ Aegis มาจากชื่อโล่ที่ซูสมอบให้แก่ลูกสาวของเขาอาเทนาในเทพนิยายกรีกนั่นก็คือเหตุผลที่ระบบ Aegis ถูกเรียกว่า God's Shieldคำจำกัดความง่ายๆของระบบ Aegis หมายถึงระบบอำนวยการรบที่ล้ำสมัยที่จัดการขบวนการทั้งหมดตั้งแต่การตรวจจับเป้าหมายไปจนถึงการทำลายล้างโดยใช้ระบบเดียวเรือรบที่ติดตั้งระบบ Aegis ทำหน้าที่สงครามอิเล็กทรอนิกส์ตั้งแต่ต่อต้านเรือต่อต้านอากาศยานต่อต้านภาคพื้นต่อต้านเรือดำน้ำสกัดกั้นขีปนาวุธและโจมตีในเวลาเดียวกันปัจจุบันประเทศที่ใช้งานเรือรบที่ติดตั้งระบบ Aegis ของสหรัฐอเมริกาได้แก่สหรัฐอเมริกาเกาหลีญี่ปุ่นนอร์เวย์สเปนและออสเตรเลียอย่างไรก็ตามสหราชอาณาจักรฝรั่งเศสรัสเซียและจีนใช้ระบบของตนเองที่คล้ายกับระบบ Aegisส่วนสำคัญของระบบ Aegis เริ่มจากเรดาร์ซึ่งเปลี่ยนเสมือนเป็นตาของเรือรบที่ติดตั้งระบบ Aegisเรดาร์ที่ใช้ในเรือที่ติดตั้งระบบ Aegis นั้นจะใช้เรดาร์ Phased Array นั้นหมายถึงเรดาร์ที่ประกอบขึ้นจากตัวส่งคลื่นเรดาร์จำนวนมากๆรวมกันบนจานเรดาร์แบนๆที่ติดตั้งแบบคงที่ที่เรียกว่า SPY-1 ไม่ใช่เรดาร์ที่หมุนรอบด้วยการติดตั้งเรดาร์คงที่นี้ไว้ที่ด้านข้างทั้ง4ของเรือการค้นหาและตรวจจับ360องศาแบบเรียลไทม์ติดตามเป้าหมายได้ประมาณ 1,000 เป้าหมายและมีความสามารถในการโจมตี 18-24 เป้าหมายในเวลาเดียวกันมาดูกันนะคะว่าการป้องกันของระบบ Aegis ทำงานกันอย่างไรขั้นแรกหากตรวจพบขีปนาวุธโดยเรดาร์ซูเปอร์คอมพิวเตอร์จะประเมินความเสี่ยงของเป้าหมายที่ตรวจพบและจัดอันดับความเสี่ยงตามการจัดอันดับความเสี่ยงที่ประเมินโดยระบบ Aegis อุปกรณ์สงครามอิเล็กทรอนิกส์หรือ ECM ที่ติดตั้งบนเรือ Aegis จะถูกใช้เพื่อรบกวนขีปนาวุธต่อต้านเรือที่เข้ามาและขีปนาวุธต่อต้านอากาศยานจะเริ่มจากระบบปล่อยจรวดขีปนาวุธแนวตั้งหรือ VLS สำหรับการป้องกันในขั้นต้นหากมีเครื่องบินข้าศึกหรือขีปนาวุธเข้าใกล้ในระยะ10กิโลเมตรโดยไม่ถูกการยิงในการป้องกันครั้งแรกขีปนาวุธต่อต้านอากาศยานระยะสั้นเช่น RAM จะทำการป้องกันในขั้นที่2
RAM มีความสามารถในการโจมตีมากกว่า5เป้าหมายพร้อมกันนอกจากนี้เมื่อเครื่องบินฆ่าศึกหรือขีปนาวุธที่ไม่ได้ถูกยิงในการป้องกันครั้งที่2เมื่อเข้าใกล้ในระยะ5กิโลเมตรระบบป้องกันระยะประชันชิดหรือ CIWS จะป้องกันโดยอัตโนมัติตามกระบวนการขั้นที่3มันจะยิงกระสุน 4,000 ถึง 4,200 นัดต่อนาทีทำให้เป็นการป้องกันครั้งที่3 CIWS ที่ใช้ในปัจจุบันคือ Phalanx ของสหรัฐอเมริกาและ Goalkeeper ที่พัฒนาขึ้นในเนเธอร์แลนด์ด้วยวิธีนี้เครื่องบินฆ่าศึกหรือขีปนาวุธที่เข้าใกล้เรือจะถูกสกัดกั้นโดย3ขั้นตอนและถ้าขีปนาวุธระดับความสูงที่มีความสูงที่บินออกจากชั้นบรรยากาศได้จะใช้ขีปนาวุธ SM3 ที่สูงถึงระดับความสูง500กิโลเมตรหรือเรียกว่าขีปนาวุธต่อต้านดาวเทียมและเพื่อสกัดกั้น ICBM หรือขีปนาวุธข้ามทวีปและดาวเทียมที่บินด้วยความสูง 1,500 กิโลเมตรขีปนาวุธใหม่ SM3 Block 2A กำลังได้รับการพัฒนาและติดตั้งแล้วการป้องกันเรือดำน้ำที่เป็นภัยคุกคามที่ใหญ่ที่สุดของ Aegis ล่ะโดยพื้นฐานแล้วเรือ Aegisจะตรวจจับเรือดำน้ำโดยใช้เครื่องโซนาร์ที่ติดตั้งแบบคงที่โซนาร์เป็นเครื่องมือสำหรับการตรวจหาวัตถุใต้น้ำและโซนาร์ลากถ่ายที่ติดตั้งบนเรืออีจิสและเพื่อให้สามารถตรวจจับเรือดำน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นเรืออีจิสจึงติดตั้งเฮลิคอปเตอร์ต่อต้านเรือดำน้ำเช่น MH-60R Seahawkเฮลิคอปเตอร์ต่อต้านเรือดำน้ำจะค้นหาเรือดำน้ำโดยหย่อนดิปปิ้งโซนาซึ่งมีโซนาติดเข้ากับสายเคเบิลและโซนาบอยเป็นทุ่นที่มีขนาดเล็กระบบโซนาที่ใช้งานแบบนี้จะถูกทิ้งหรือดีดออกจากเครื่องบินและเมื่อเรือดำน้ำที่ตรวจพบจะถูกแบ่งปันข้อมูลกับ Aegis ผ่านระบบเครือข่ายและเรือที่ใช้ระบบ Aegis ยังใช้ขีปนาวุธต่อต้านเรือดำน้ำที่เรียกว่าตอร์ปิโดบินตอร์ปิโดธรรมดาที่ใช้ในน้ำนั้นทำงานได้ช้าและเรือดำน้ำสามารถตรวจจับเสียงรบกวนจากตอร์ปิโดได้ดังนั้นพวกเขาจึงใช้ขีปนาวุธต่อต้านเรือดำน้ำที่บินและโจมตีจากท้องฟ้าขีปนาวุธต่อต้านเรือดำน้ำเป็นขีปนาวุธที่บินเข้าใกล้จุดเป้าหมายมากที่สุดจากนั้นใช้ร่มชูชีพลงไปใต้น้ำและทำการโจมตีโดยไม่ให้เวลาเรือดำน้ำหลบหนีอย่างไรก็ตามหากมีตอร์ปิโดที่ยิงโดยเรือดำน้ำที่ไม่ได้รับการตรวจจับโดยสัญญาจะใช้เป้าหลอกตอร์ปิโดเพื่อนำทางตอร์ปิโดไปยังที่อื่นโดยในความจริงที่ว่าตอร์ปิโดจะยิงเป้าหมายโดยใช้เสียงเพื่อนำทางเป้าหลอกตอร์ปิโดใช้เสียงเพื่อนำทางตอร์ปิโดไปยังที่ที่ห่างไกลจากเรืออีจิสจากนั้นตอร์ปิโดจะเปลี่ยนทิศทางและยิงเป้าหลอกแทนยิงเรืออีจิสตอร์ปิโดและเป้าหลอกสามารถเรียกได้ว่าเป็นหอกและโลกอย่างไรก็ตามแม้แต่เรือรบที่ติดตั้งระบบ Aegis ที่ทรงพลังนี้ก็ยังพัฒนามากยิ่งขึ้นด้วยการเพิ่มประสิทธิภาพการล่องหนเพื่อให้เหมาะกับสถานการณ์ในการรบสมัยใหม่วันนี้เรามาทำความรู้จักเกี่ยวกับเรือที่ติดตั้งระบบ Aegis ที่เรียกว่า Shield of God ซึ่งตรวจจับติดตามและสกัดกั้นเป้าหมายจากระยะไกลและรับผิดชอบในการป้องกันทางอากาศด้วยระบบการป้องกัน3ขั้นตอนโดยอาศัยการคำนวณที่แม่นยำโดยใช้ซูเปอร์คอมพิวเตอร์หากชมและชอบและได้รับประโยชน์รบกวนฝากกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะขอให้ทุกท่านมีความสุขค่ะขอบพระคุณมากค่ะสวัสดีค่ะเพราะนี่คือทุกเรื่องในโลกใบนี้